ค่ะคืออยากถามว่าเวลาอมจู่แล้วทำไมเจ็บคอคะเกิดจากอะไรแล้วแบบจะมีผลกับเซ็กครั้งต่อไปไหมคะโอเคครับโอเคครับทีนี้ถามว่าทำไมมาถึงเจ็บคอเรื่องแรกก็คือนะครับถ้ามันมีการอักเสบอยู่ของอวัยวะที่โดนอมนั้นเชื้อโรคก็จะมาติดที่คอได้ทำให้คออักเสบงั้นก่อนที่จะนะครับไปอมอะไรเนี่ยก็เอาสิ่งนั้นทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับฟอกสบู่ก็พอไม่ถึงขั้นต้องเช็ดแอลกอฮอล์นะจ๊ะนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นมากไปต่อไปก็คืออันนี้เป็นเทคนิคนะก่อนที่จะทำแบบนี้เราควรที่จะกลั้วปากด้วยน้ำอุ่นก่อนนะครับกลั้วปากด้วยน้ำอุ่นให้คอมันชุ่มๆหน่อยเข้าใจไหมครับเพราะเวลาบางทีไอ้นั่นนานคอมันแห้งเข้าใจไหมจ๊ะเออมันก็เลยเจ็บและหลังจากเรียบร้อยแล้วก็กลั้วคอด้วยน้ำอุ่นอีกสักครั้งหนึ่งนะก็จะสะอาดดีเข้าใจแล้วนะหรือถ้าเราสวมถุงยางอนามัยมันจะช่วยได้ไหมคุณหมอให้ฝ่ายที่เป็นเจ้าของอาวุธเนี่ยค่ะ okay. สวมถุงยางถ้าเกิดสวมถุงยางก็เลือกชนิดที่บางกลิ่นหอมหรืออาจจะมีรสชาติที่น่ารักเช่นรสช็อกโกแลตรสกล้วยหอมแบบนี้นะมันก็จะทำให้มันลื่นขึ้นการระคายเคืองก็ลดลงได้เห็นแวบๆติดโรคน้อยลงด้วยเห็นแวบๆในคำถามเขามีความกังวลว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นหนองในที่คอก็คือถึงบอกว่าตอนแรกต้องระวังก่อนว่ามันอาจจะติดโรคมาแต่มันคงไม่กระทันหันเป็นตอนนั้นใช่ไหมงั้นที่เป็นตอนนั้นน่ะส่วนใหญ่บางทีมันนานคอแห้งเลยบอกว่าให้กลัวคอซะนะค่ะค่ะแต่ถ้านานๆไปแล้วรู้สึกมีอาการแต่ที่ตะกี้เขาถามคำถามที่ดีมากนะครับเวลาจะทำอะไรกับอวัยวะส่วนนั้นแต่ละคนเนี่ยอย่าแน่ใจว่ามีโรคนะถ้าเป็นฝ่ายชายก็คลุมถุงยางซะให้เรียบร้อย